ท่ามกลางการแข่งขันกันอย่างหนักระหว่างจีนและสหรัฐในเชิงภูมิรัฐศาสตร์อีกหนึ่งเรื่องก็กลายเป็นเรื่องที่ต้องจับตามองอย่างมากนะคะก็คือสงครามชิประหว่างสหรัฐและจีนซึ่งก็เกี่ยวข้องกับไต้หวันด้วยค่ะแล้วภาพรวมตลอดปีที่ผ่านมาการแข่งขันในแง่ของเซมิคอนดักเตอร์หรือว่าชิประหว่าง2ประเทศกลายเป็นสงครามชิปได้อย่างไรติดตามรายงานจากคุณกัญญานัตเตโชติอัศนีค่ะ Come in friendship we thank you for your leadership we want the world to recognize thatความขัดแย้งระหว่างจีนและสหรัฐเริ่มร้อนระอุขึ้นอีกครั้งในช่วงกลางปีที่ผ่านมาหลังแนนซี่เพโลซีประธานสภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐเดินทางเข้าพบประธานาธิบดีไช่อิงเหวินที่ไต้หวันอย่างเป็นทางการเพื่อแสดงถึงความเป็นพันธมิตรต่อไต้หวันเพโลซีได้เข้าพบมาร์คหลิวประธานบริษัทไต้หวันเซมิคอนดักเตอร์แมนูแฟคเจอริ่งคอมพานีหรือ TSMC บริษัทผู้ผลิตชิปที่ใหญ่ที่สุดในโลกสัญชาติไต้หวันส่งผลให้เซมิคอนดักเตอร์หรือชิปกลายเป็นชนวนความขัดแย้งระลอกใหม่ของ2มหาอำนาจการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้ทุกบ้านหันมาใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มากขึ้นจนเซมิคอนดักเตอร์ขาดตลาดประเทศมหาอำนาจคู่ปรับตลอดการอย่างจีนและสหรัฐที่กำลังพัฒนาเทคโนโลยี AI และ 5G สำหรับโลกอนาคตกลับมาให้ความสนใจกับการผลิตชิปมากขึ้นเพื่อสร้างความมั่นใจว่าสหรัฐจะยังรั้งตำแหน่งผู้นำโลกอุตสาหกรรมในอนาคตเอาไว้ได้ประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐจึงลงนามในกฎหมายชิปและวิทยาศาสตร์เมื่อวันที่8กันยายนที่ผ่านมา This increased research and development funding is going to ensure the United States leads the world in the industries of the future from quantum computing to artificial intelligence to advanced biotechnologyKinds of investments that will deliver vaccines for cancer cures, for HIV, invent the next gen big things that hadn't even been imagined yet. หนึ่งในสิ่งที่รัฐบาลสหรัฐผลักดันคือการใช้งบประมาณ 50,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ1ล้านล้านบาทส่งเสริมอุตสาหกรรมการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ภายในประเทศและสนับสนุนให้บริษัทเซมิคอนดักเตอร์ต่างชาติตั้งฐานการผลิตในแผ่นดินของสหรัฐที่นี่คือโรงงานผลิตชิปของ TSMC ในรัฐแอริโซนาของสหรัฐประธานาธิบดีโจไบเดนเยี่ยมชมไซต์ก่อสร้างโรงงานชิปคอมพิวเตอร์แห่งใหม่พร้อมกับ CEO ของบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำอย่าง Apple, Micron และ Nvidia รวมไปถึงมอริสจางเจ้าของบริษัท TSMC และมาร์คหลิวประธานบริษัท TSMC ในช่วงต้นเดือนธันวาคมที่ผ่านมา To build chips the 3 nano chips the 3 nano chipchips that are 3 nano and you know what I'm saying nano no no I don't know but look these are the most advanced semiconductor chips on the planet the chips will power iPhones and MacBooks as Tim Cook can attest Apple had to buy all the advanced chips from overseas now they're going to bring more of their supply chain here home it could be a game changer all told TSMCis investing $40 billion here in Arizona, the largest foreign investment in the history of this state. Over 10,000 construction jobs and 10,000 high-tech jobs will be created. And I want to thank everyone in this company for making this happen. สหรัฐออกมาตรการจำกัดการส่งออกเซมิคอนดักเตอร์ให้จีนเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาโดยกำหนดให้บริษัทที่ใช้เซมิคอนดักเตอร์ระดับไฮเอนด์ผลิตสินค้าต้องขออนุญาตรัฐบาลสหรัฐก่อนส่งสินค้าให้จีนทั้งหมดนี้เพื่อจำกัดขีดความสามารถในการพัฒนาเทคโนโลยีทางการทหารและความมั่นคงของจีน美国滥用出口管制措施阻碍芯片等产品的正常国际贸易将对全球半导体供应链造成扭曲对国际贸易造成扰乱กระทรวงพาณิชย์จีนเตรียมยื่นฟ้องสหรัฐต่อองค์การการค้าโลกหรือ WTOโดยในขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการปรึกษาหารือซึ่งเป็นกระบวนการแรกในการจัดการข้อพิพาทแม้จีนจะเป็นผู้ผลิตชิปอันดับต้นๆของโลกแต่จีนยังคงพึ่งพาการนำเข้าเซมิคอนดักเตอร์จากไต้หวันญี่ปุ่นและสหรัฐความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีผลิตเซมิคอนดักเตอร์ของจีนจึงกลายเป็นหนึ่งในภัยความมั่นคงของสหรัฐมีรายงานข่าวว่าญี่ปุ่นและเนเธอร์แลนด์เตรียมร่วมมือกับสหรัฐควบคุมการส่งออกเทคโนโลยีสำหรับใช้ในการผลิตชิปให้จีนด้านกระทรวงเศรษฐกิจการค้าและอุตสาหกรรมของญี่ปุ่นและกระทรวงการต่างประเทศของเนเธอร์แลนด์ปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลในเรื่องนี้
ผู้เชี่ยวชาญประเมินว่ามาตรการควบคุมการส่งออกชิปของสหรัฐจะชะลอความก้าวหน้าในการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ของจีนและหากเป็นแบบนี้ต่อไปจีนจะต้องเพิ่มต้นทุนในการพัฒนาเทคโนโลยีที่มากขึ้นแต่หากมองผลกระทบระยะยาวนโยบายควบคุมการส่งออกชิปอาจสร้างผลกระทบต่ออุตสาหกรรมทั่วโลกกันยานัตเตโชติอัศนีไทย PBS รายงาน